ก็เกริ่นก่อนเลยว่าผมเริ่มสูบมันตั้งแต่ประมาณมัธยมต้นนะครับน่าจะประมาณม.2ม.3นะแต่ม.2เนี่ยก็น่าจะแบบว่าแค่ลองนะครับไม่ได้แบบถึงกับอยากสูบมันทุกวันแล้วม.3ก็เริ่มนะครับเริ่มถี่ขึ้นแต่ไม่ถึงกับติดนะครับไม่ถึงกับแบบวันเป็นซองไม่ใช่นะฮะเริ่มสูบถี่ขึ้นนะครับก็พอขึ้นม.ปลายนี่แบบประจําเลยเรียกว่าประจําก็สูบที่มีเวลามีโอกาสสูบก็วันหนึ่งก็หลายม้วนเหมือนกันนะพี่แต่ไม่ถึงกับซองเหมือนกันแต่ก็ถี่ฮะถี่ขึ้นนะครับพอขึ้นมหาลัยทํางานนี่แบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปเลยก็ตอนวัยรุ่นไม่ค่อยได้เห็นผลมันนะครับพี่ก็คือเราเตะบอลซ้อมมวยอะไรด้วยก็แบบแล้วพลังของวัยรุ่นด้วยมันไม่บ่งบอกถึงการเหนื่อยมันไม่ยังไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้แบบไปใส่ใจอะไรมันว่าเอ้ยสูบบุหรี่แล้วแบบทําให้เสียสุขภาพซึ่งเราก็เฉยๆเพราะมันไม่เห็นมีอะไรกับเราเลยซึ่งเราก็เล่นกีฬาเหมือนกันมันไม่เห็นผลตอนที่อายุมากขึ้นเริ่มวัยทํางานครับพี่มันเริ่มหายใจในการแบบไปเตะบอลกับเพื่อนแล้วเฮ้ยเริ่มหายใจไม่คล่องนะครับเริ่มทํารุ่นทํานี่เดินเริ่มเหนื่อยง่ายก็เลยอยากจะเลิกหลายรอบนะครับไม่เคยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาอยากคิดเลิกรอบนี้นะครับพี่คืออยากเลิกสูบบุหรี่มาหลายครั้งแล้วจริงๆคือหลายครั้งมากแต่แบบใจไม่แข็งพอครับพี่ต้องยอมรับเลยว่าการเลิกบุหรี่อยู่ที่ใจจริงๆครับไม่ต้องไปโทษอะไรเลยอยู่ที่ใจคือใจไม่แข็งพอก็ยังเลิกไม่ได้นะครับทุกวิถีทางเลยนะเคยเลิกแบบเยอะสุดคือ1 เดือนนะครับเลิกอาทิตย์หนึ่งได้บ้างครั้งหนึ่งอาทิตย์กว่าแต่เยอะที่สุดที่ผมจําได้เคยเลิกได้มา1 เดือนแล้วมันไม่ไหวจริงๆกลับมาสูบต่อนะครับจนรอบนี้นะครับพี่ชายผมมีครอบครัวมีลูกแกก็เลิกสูบบุหรี่ก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยขนาดพี่เรายังเลิกได้เลยนะครับเราลองดูมั่งไหมก็เริ่มลองครับพี่ก็เริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงจนแบบว่าแต่พอลดน้อยลงเนี่ยผมก็หันมาวิ่งนะครับมาเตะบอลอะไรเพื่อแบบให้ร่างกายมันดีขึ้นแต่ก็แบบตอนเลิกตอนลดน้อยลงแล้วยังมาออกกำลังกายมันก็ยังเหนื่อยมากครับก็เริ่มหักดิบเลยนะครับเริ่มไม่แตะเลยตอนมิถุนาวันเกิดพี่ชายผมนะครับก็เริ่มหยุดแต่หยุดแล้วหงุดหงิดครับพี่แบบฟุ้งซ่านหงุดหงิดทําอะไรแบบทรมานมากต้องบอกกันว่าแบบสูบบุหรี่นะครับตื่นเช้ามาจะแบบเจ็บคอมากมันจะไอออกมาเป็นแบบไม่ใช่ไม่สาคูครับก็อันนี้คือสูบบุหรี่ธรรมดานะครับจะตื่นเช้ามาทุกครั้งจะไอจะแบบจะมีเป็นคล้ายๆไม่สาคูครับเป็นเมื่อกๆนะครับตอนเช้าไอจามออกมาเขาจะเจ็บคอทุกเช้าแล้วฮะเลยคือตอนหมายความว่าตอนที่ผมอายุเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วนะฮะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับพี่จนแบบหันมาวิ่งนะครับหันมาวิ่งหันมาออกกำลังกายจนวิ่งตามงานวิ่งอะไรจนมาเริ่มไม่คิดถึงบุหรี่นะครับไม่เริ่มไม่คิดถึงบุหรี่ก็เริ่มวิ่งการออกกำลังกายมันทำให้เลิกพวกนี้ได้จริงนะครับคือทําอะไรที่มันเป็นประจําและทีแล้วแบบสิ่งหนึ่งที่ทําให้คิดได้เลยตอนที่ผมออกวิ่งครั้งแรกแล้วแบบเป็นลมผมก็เลยคิดว่าจะหันกลับไปสูบบุหรี่เหมือนเดิมคุณก็ต้องเลิกวิ่งแต่ถ้าคุณจะวิ่งอยู่คุณต้องไม่สูบบุหรี่เพราะมันทําให้เกือบตายได้ครับพี่เพราะการสูบบุหรี่แล้ววิ่งนี่แบบมันขาดออกซิเจนแล้วเกือบตายจริงๆฮะก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมเลิกบุหรี่และเป็นแรงบันดาลใจที่แบบจากพี่ชายด้วยและเรื่องวิ่งด้วยนะครับมันทําให้เป็นข้อคิดเลยแบบว่าการออกกำลังกายมันหันกลับมาเลิกบุหรี่ได้จริงๆนะครับอยากฝากทุกคนว่าลองดูครับลองดูมันเลิกยากแต่เลิกได้แต่อยู่ที่ใจจริงๆครับอยู่ที่ใจยิ่งแบบคุณออกกําลังกายด้วยมันจะช่วยได้จริงๆครับเลิกยากแต่เลิกได้นะครับขอบคุณครับ